ถ้าอยากจะมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสใช่จำคเปรั็บนไหมว่าจะต้องจบวิทยาศาสตร์การกีฬาตอบได้เลยว่าไม่จำเป็นนะครับผมแต่สิ่งที่จำเป็นเลยคือเราจะต้องสอบใบเซอร์ติฟายให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนก็แล้วแต่ที่มีการรับรองนะคำเตือนคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นข้อมูลจริงของบุคคลที่ทำอาชีพนั้นจริงๆเด็กๆที่รับชมควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เมาสุราและดูดกัญชาวัสดุทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับโจ้เดนายกับรายการเด็กฝึกงานนะครับผมและวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะฮะซึ่งผมได้มาขอเขาสัมภาษณ์ไปแล้วล่ะก็คือตอนนี้เรามาพบกับพี่โมโม่ครับผมครับผมสวัสดีครับตอนนี้ของพี่โมโม่เนี่ยคือตอนแรกอ่ะผมคิดไว้ว่าจะมาสัมภาษณ์พี่โมโม่เนี่ยคือว่าผมคิดว่าพี่โมโม่เป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วพี่โมโม่บอกว่าพี่โมโม่ไม่ใช่เทรนเนอร์แต่ว่าเป็นอีกระดับของเทรนเนอร์ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เป็นโค้ชครับเป็นโค้ชก็คือเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอาชีพโค้ชฟิตเนสนะครับผมและเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่อารีฟิตสคูลนะครับผมก็ยังไงมาหาพี่โมโม่ได้มาขอคำปรึกษาหรือจะมาเข้าคอร์สกับพี่โมโม่ได้นะครับผมก็มีเพจใน Facebook ก็เข้าไปดูได้ได้ครับมาอารีฟิตครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามเลยเอาคำถามแรกก่อนเลยพี่ก็คือผมขอไล่สเต็ปนะจากเทรนเนอร์แล้วค่อยมาเป็นโค้ชอ่ะได้ครับผมก็แป๊บนึงขอโทษโอเคอะไรอ่ะก็การที่เราอยากจะมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสเนี่ยเรามีเงื่อนไขมีข้อกำหนดอะไรบ้างก่อนที่เราจะมาเป็นเทรนเนอร์แล้วเราต้องจบวิทยาศาสตร์การกีฬาไหมหรือไม่จำเป็นครับผมได้ครับก่อนอื่นก็ต้องขยายความเข้าใจนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้ที่อย่างที่บอกไปว่าเทรนเนอร์ยังไงโค้ชยังไงเพราะตอนนี้เหมือนกับการใช้คำแบบมีหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นโดยตามพื้นบ้านของเราตอนนี้เราจะเหมือนแบบมีความแบบแบ่งระดับแบ่งชนชั้นกันนิดนึงนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นแบบตอนแรกๆก็คือจะเป็นพวกเทรนเนอร์พอเริ่มใช้กันเกิดแล้วเขาก็จะยกระดับตัวเองขึ้นมาอัพโบขึ้นมาเป็นแบบโค้ชฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าตามความหมายตามรากศัพท์จริงๆแล้วของต่างประเทศหรือว่าในของแบบ worldwide นะครับที่เขาจะใช้กันเนี่ยทั้ง2ชื่อ2ตำแหน่งนี้เนี่ยหน้าที่เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยจริงๆถามว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงไหมก็ไม่ถึงกับต่างมากเท่าไหร่แต่ว่าโดยเนื้องานในดีเทลจะมีความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นอย่างของเทรนเนอร์ครับเราจะอ้างอิงจากตัวกลุ่มบุคคลลูกค้าเป็นสำคัญเนาะสมมติว่าตัวลูกค้าเข้ามามีtarget goal เป็นแบบไหนเขาเซตมาเราก็จะต้องมีหน้าที่ในการทำให้เขาไปถึงจุดหมายให้ได้อ่ะนี่คือจะเป็นหน้าที่ของเทรนเนอร์แต่ว่าของโค้ชเองเนี่ยจะเป็นเสมือนผู้ให้คำชี้แนะหรือให้advice หรือให้คำแนะนำที่มากขึ้นนะครับผมโดยที่เขาตัวของเมมเบอร์เองเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานมาแล้วในระดับนึงต้องการที่จะต่อยอดหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าเหมือน give advice ครับว่าเอ้ยอันนี้ลองปรับอันนี้สิแบบนี้ลองทำแบบนี้สิอย่างเงี้ยถึงจะได้ผลดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเหมือนแบบว่าเป็นการค่อยๆหาเหมือนตบทางให้เขาแบบไปสู่เป้าหมายของเขาในอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นไปอีกก็คืออันนี้คือจะเป็นเหมือนความแตกต่างโดยรวมๆของทั้งสองอันนะครับผมแต่ว่าการใช้งานของทั้งบ้านเราเองกับต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็ถือว่ารู้ไว้เป็นความรู้ละกันนะครับส่วนคำถามที่ถามมาว่าเทรนเนอร์เนี่ยถ้าอยากจะมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสจำเป็นไหมว่าจะต้องจบวิทยาศาสตร์การกีฬาตอบได้เลยว่าไม่จำเป็นนะครับผมแต่สิ่งที่จำเป็นเลยคือเราจะต้องสอบใบเซอร์ติฟายให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนก็แล้วแต่ที่มีการรับรองนะครับเขาจะมีการรับรองโดยแต่ละสถาบันจะให้ไลเซนส์ออกมาอย่างแบบ ACE หรือว่า NSM หรืออะไรเงี้ยครับผมหรือว่า CSCS นะครับผมก็ในแต่ละตัวครับเราอาจจะศึกษาดูเนาะว่าแต่ละสถาบันเนี่ยมีแบ็คกราวด์หรือว่ามีความชำนาญในด้านไหนแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วแต่ความชอบของเราแล้วเราก็เหมือนเลือกแอพพลายได้เลยอันนี้สำหรับคนที่เป็นไม่ได้จบการวิทย์การกีฬาโดยตรงนะครับหรือต่อให้คนที่จบวิทย์การกีฬาโดยตรงมาเนี่ยหลังจากจบมหาลัยแล้วอ่ะพวกเขาก็ต้องสอบเหมือนกันนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องใช้เซตเทิลสแตนดาร์ดเดียวกันทั้งหมดหลังจากนั้นก็คือเป็นประสบการณ์ล้วนๆเลยครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานเรื่อยๆมาไล่มาเรื่อยๆก็อัปเกรดตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะความรู้ก็เราก็ต้องคอยอัปเดตตลอดใหม่ๆเพราะว่าเทรนหรือว่างานวิจัยมันก็มีการอัปเดตตลอดครับก็ต้องอัปเดตตามไปเรื่อยๆก็ถามว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้จะเป็นว่าต้องจบวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ครับเพราะว่าเด็กที่จบวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็ต้องไปสอบใช่ถูกต้องครับอย่างของผมเองก็ไม่ได้จบวิทย์กีฬาโดยตรงนะครับผมก็เหมือนกันผมก็ต้องมาพอหลังจากจบปุ๊บแล้ว
จะเปลี่ยนมาสายนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาสอบใบเซอร์เหมือนกันเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของเขามีไลเซนส์รับรองอย่างเงี้ยครับใช่ปกติแล้วเนี่ยคนที่ได้ใบแล้วก็มาสมัครตามยิมต่างๆครับผมแล้ววันๆนึงเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างโอเคก็สถานที่ทำงานหลักๆนะครับผมก็มันจะมีอยู่หมวดด้วยกันประมาณ 3-4 หมวดเนาะอย่างแรกก็คือคนที่ไปอยู่ตามโรงแรมครับตามโรงแรมเขาก็จะเหมือนแบบเป็นservice option ของเขาให้อยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องทำอะไรมากคือเหมือนแบบแค่เป็นเหมือนออนบอร์ดอยู่นะครับผมอยู่จนครบเวลาคอยดูเมมเบอร์ที่เป็นลูกค้าโรงแรมที่เข้ามาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือจะเป็นพวกตามฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเชนใหญ่หรือว่าเป็นสแตนด์อะโลนนะครับผมอันนี้ก็จะอีกรูปแบบนึงเหมือนกันก็แต่ละวันก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ถ้าเกิดเขาอาจจะมีรูทีนหลักๆให้อาจจะแบบเดินดูทั่วไปแล้วหรือว่าถ้าเกิดช่วงงานไหนที่เรามีสอนส่วนตัวเราก็ไปสอนนะครับผมหรือว่าอย่างของเราก็เป็นแบบเหมือนสแตนด์อะโลนก็แล้วก็ของเราจะเปิดมีทั้งคลาสด้วยแล้วก็มีทั้งส่วนตัวด้วยนะครับผมอย่างผมก็ต้องมีวันที่สอนคลาสเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่มาถึงก็สอนคลาสเนาะแล้วก็จะมีแบบส่วนตัวก็มีนะครับผมก็ประมาณก็คือหลักๆก็จะประจำอยู่ที่ยิมที่เฟิตเนสหรืออะไรก็ตามแล้วใช่มีได้ทุกระแบบเลยนะจริงๆก็คืออาจจะมีคนที่เพราะด้วยความที่ถ้าเกิดอยู่เชนกับพวกแบบเหมือนฟิตเนสเซ็นเตอร์เขาอาจจะต้องแบบเหมือนเป็นหน้าที่ประจำไม่สามารถรับงานเสริมได้แต่อย่างพวกผมที่เป็นแบบมีประจำก็จริงแต่ว่าเวลาว่างเราสามารถออกไปรับงานฟรีแลนซ์ข้างนอกได้เนี่ยก็อีกแบบนึงก็คือมันก็อยู่ที่ว่าเราคอนดิชั่นที่เราตกลงกันเราตกลงกับเจ้าของแล้วก็เท่ากับว่าคนที่ส่วนใหญ่ประจำที่เซ็นเตอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นการบอกลูกค้าว่าแบบใช้คำว่าแนะนำลูกค้าใช่เป็นการแนะนำแบบว่าลูกค้าเข้ามาแบบวิธีทางแบบลูกค้าแบบเดินเข้ามาแบบอื่นๆเลยไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรเลยว่าฉันแค่รู้ว่าฉันอยากเข้าฟิตเนสฉันแค่อยากผอมอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่ของใช่ที่เราของเทรนเนอร์ของเทรนเนอร์ใช่ได้หมดเลยก็คือเป็นการไกด์ไลน์เนาะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกต้องดีกว่าใช่ไม่ว่าจะเป็นในบิ๊กเลเวลไหนก็แล้วแต่ beginner intermediate หรือว่าเป็นแบบelite ไปเลยก็ได้หมดแล้วแต่อะไรนะความเฉพาะของแต่ละคนครับใช่ครับแต่ว่าการที่จะมีคนมาขอคอร์สกับเราเนี่ยอันนั้นน่ะคือเราต้องโชว์ศักยภาพให้เขาเห็นก่อนใช่ไหมใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าหลังจากจบที่สอบใบเลเซนมาให้แล้วไม่ใช่ว่าจะจบเราก็ต้องคอยเหมือนอัปเดตตัวเองสร้างพอร์ตของตัวเองหรือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราเฉพาะทางด้านนี้เราเจ๋งด้านนี้สมมติว่าเราเก่งแบบอย่างของผมก็เป็นด้านผู้สูงอายุเนาะครับก็หรือว่าเป็นพวกผู้บาดเจ็บต่างๆนะครับผมก็จะถนัดทางนี้เป็นพิเศษแล้วก็จะแบบมีชื่อเสียงในทางด้านนี้มากกว่าหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั่วไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าในฐานะลูกค้าที่เดินเข้าฟิตเนสผมมีตัวอย่างสมมติแบบผมอยากได้หุ่นแบบใครสักคนนึงที่เป็นไอดอลก็คือเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเรามายื่นให้เขาเราบอกว่าเนี่ยเราอยากได้หุ่นเนี่ยถ้าเราหรือแม้ถ้าแบบเดินเข้ามาแบบฉันอยากผอมฉันอยากล่ำฉันอยากเขาเรียกไงให้ตัวหนาขึ้นคือสำหรับคนที่ผอมใช่ไหมเขาก็อยากจะแบบอยากให้ตัวเองแบบตัวใหญ่ขึ้นไอคนที่แบบอ้วนๆก็อยากจะแบบผอมลงให้ผอมลงอะไรอย่างนี้ก็คือแนะนำได้หมดใช่ครับใช่จริงหน้าที่เราหลักผมว่าจริงๆมองมาในแบบอุดมคติเนาะเรามองว่าเราสร้างความเขาเรียกว่าไงนะแบบเป็น mindset ที่ดีกับการออกกำลังกายให้กับบุคคลคนใดคนหนึ่งที่แบบให้มันดีดีกว่าพอเรา mindset ในการออกกำลังกายที่ดีคือจริงๆเราไม่จำเป็นว่าตอนนี้มันเรื่อง standard beauty อ่ะมันมีหลากหลายเหมือนกันเนาะบางคนก็แบบไม่ได้ทำไมฉันจะต้องล่ำขนาดนั้นทำไมฉันจะต้องผอมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจริงๆเราเซต mindset ว่าด้วย body เนี้ยก็ได้แต่แข็งแรงใช่มั้ยมันเป็นอะไรที่มันยั่งยืนกว่าใช่มั้ยครับแล้วก็อาจจะเหมือนแมทช์กับไลฟ์สไตล์หรือว่าแบบบุคลิกภาพของแต่ละคนมากกว่าใช่ก็คือหลักๆก็คือเป็นความต้องการของลูกค้าแหละในการทําหน้าที่ของเราครับมีคําถามคาใจครับในมุมมองของลูกค้าทําไมเวลาเราจ้างเทรนเนอร์เนี่ยแบบเฮ้ยเราก็เสียเงินให้อ่ะทําไมมึงต้องมาเหมือนแบบเฮ้ยทําให้ได้ดิทําให้ได้ดิ
ทำไมแบบมันต้องดุดันขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบว่าสไตล์การแอดโพสส่วนตัวก็ได้อย่างนึงแต่ว่าไม่โดยหลักๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะตั้งเทรนเนอร์โดยที่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของทาร์เก็ตโกของเขาก็ได้เขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยต้องการเพื่อนสักคนอยู่กับเขาระหว่างออกกำลังกายหรือว่ามีคนที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตว่าสมมติว่าเวลาที่เราแบบเล่นโหลดน้ำหนักหนักเยอะขึ้นเนี่ยเราไม่มีบัดดี้ที่คอยแบบรับซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วก็เหมือนมันก็เนี่ยมีสมมติว่าถ้าเราเล่นไปสักพักนึงแล้วแบบโอ้ไม่ไหวแล้วแบบเริ่มท้อแท้อะไรเงี้ยมีคนพุชให้ว่าแบบเฮ้ยไปต่อดีอีกนิดนึงจะจบแล้วอะไรเงี้ยไม่กี่เซตเองอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชิงประมาณนี้หรือว่าหลักๆสุดท้ายแล้วหน้าที่เราหลักๆก็คือเป็นเทเลปิสเพราะว่าในเอาจริงๆนะประมาณแบบ 60-80% ทุกเคสที่ผมเจอมานะก็คือเวลาออกกำลังกายละประมาณแบบเกินครึ่งก็คือมือก็ทำไปปากก็แบบบ่นเรื่องงานไปเรื่อยระบายมาบูบูก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นที่คลายเครียดของเขาเป็นแบบเหมือนเซฟโซนของตัวของลูกค้าเองที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้มาเจอแล้วก็สามารถแบบระบายแบบพุ่งแล้วก็กลับบ้านสบายใจละอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าที่เขาต้องการที่จะแบบปั้นหุ่นจริงๆก็มีใช่ครับมีหลายรูปมีทุกรูปแบบเลยมีทุกรูปแบบเลยคนมาแบบตั้งใจมาเพื่อเล่นอย่างเดียวไม่คุยเลยก็มีหมายถึงว่ามาแบบเข้าฟิตเนสเข้ายิมโดยเทรนเนอร์หรือไม่มีเทรนเนอร์ก็ได้แล้วก็เล่นปุ๊บจับกลับบ้านก็จบก็มีหรือว่าแบบมาหาสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จอยไปเรื่อยๆมีเยอะครั้งนึงผมเคยเข้าฟิตเนสก็เข้าไปเหมือนเล่นแมชชีนอะได้2ทีก็เลยแล้วก็ยืนคุยประมาณครึ่งชั่วโมงคือมันผิดวินัยมันใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช่มันหลุดเป้าหมายเราใช่แล้วมันเพลินอ่ะไอ้ตอนแรกๆอ่ะตอนที่เราเข้าฟิตเนสอ่ะโอเคมันมี power มี push แบบไฟแรงมากใช่แต่พอวันนึงพอรู้จักคนเยอะๆติดคุยแล้วก็เริ่มไอ้ฮัลโหลว่าเข้าเข้ามาฮัลโหลละใช่ก็ประมาณนี้แหละครับโอเคครับผมว่าเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราจะขอความรู้จักพี่โมโมสักหน่อยนึงสำหรับคนที่มีเขาเรียกอะไรดัมเบลอยู่ที่บ้านสักคู่หนึ่งอยากได้แขนเราก็คือส่วนมากผู้ชายเขาจะอยากได้แขนได้แขนกันนะครับโอเคก็หลักๆเราก็make sure กันก่อนนะครับผมว่า muscle group นะครับเป็น bicep หรือ tricep นะครับผม2ด้านจำเพาะเลยมันก็คือมีความเป็น antagonism กันเนาะก็คือด้านตรงข้ามกันทั้ง2ด้าน bicep control แล้วก็ tricep หดยืดหดตามนะครับผมทีนี้ขอยืมก่อนเลยเราสามารถเล่นได้ทั้ง single dumbbell แล้วก็ double dumbbell นะครับผมสมมติว่าถ้าเกิดเราใช้ single dumbbell อันดับแรกนะครับผม settle เปิดเฉียงเราไม่จำเป็นต้องเปิดแบบปล่อยจนสุดแขนตึงนะครับผมล็อกมาด้านหน้านิดนึงแล้วก็ด้านข้างทิ่มเข้าหาตัวเองนะครับผมเพื่อหาที่เกาะยึดบางคนเล่นอาจจะแบบอย่างเงี้ยเหวี่ยงตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเหวี่ยงอย่างเงี้ยเราไปใช้นี่แหละหน้าอกเล่นละหัวไหล่เล่นละนะครับผมหรือไม่ก็ใช้แขนทั้งแขนแล้วเหวี่ยงละไม่ใช่แล้วนะครับผมเราก็แทงเข้าล็อกนะครับแน่นสควีซขึ้นแล้วก็ปล่อยลงช้าถ้าเราต้องการในการเพิ่มจำนวนมัดกล้ามเนื้อเพิ่มความใหญ่หรือเพิ่มขนาดนะครับผมเสร็จแล้วถ้าเกิดปล่อยสำหรับผู้หญิงสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากแขนใหญ่นะครับผมก็เล่นเป็นแบบโทนิ่งก็คือปั๊มเร็วได้นะครับผมก็จะคนละรูปแบบกันทีนี้ถ้าเกิดใช้2ดัมเบลก็คือล็อกประกบคู่นะครับอ่ะโอเคก็เช่นเดียวกันได้เลยครับผมล็อกประกบคู่อย่าลืมอกนะครับผมเชิดไว้ด้านข้างเชิดไว้นะครับผมล็อกไปแค่นี้นะครับผมค่อยๆปล่อยโหลดสำหรับคนบิ้วแล้วก็สลับเร็วสำหรับคนที่อยากไปโทนิ่งนะครับผมหรือจะเป็นอัลเทอร์เนทติ้งก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือหน้าแขนใช่ครับผมถ้าเป็นหลังแขนเนาะหลังแขนมีได้ตั้งแต่เซตล็อกนะครับผมแล้วก็เหยียดตรงนะครับใช้ไตรเซปล็อกตัวแน่นนะครับผมแค่นี้ง่ายๆสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะชอบเป็นท่านี้เพราะว่าจะเหมือนลดหลังแขนลงเนาะเวลาโบกมือก็จะแบบไม่พลิ้วนะครับผมหรือจะเป็นตัวไตรเซปด้านหลังนะครับผมเป็นด้านบนเป็น vertical ก็ได้นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้หรือเราจะใช้ประกบ2มือคู่ครับเหยียดตรงก็ได้แต่อย่าลืมต้องล็อกจอยข้อศอกแล้วก็หัวไหล่เอาไว้ให้ดีอย่าให้เคลื่อนตามนะครับผมดรอปข้างหลังแค่นี้พอโอเคครับผมแค่นั้นครับผมอันนี้จริงมั้ยที่เขาบอกว่าถ้าอยากให้มันใหญ่ตรงไหนมันต้องเจ็บตรงนั้น
จะใช้คำว่าเจ็บเลยมันก็คงไม่ถูกก็คงใช้คำว่าโดนโฟกัสโดนใช่อย่างน้อยเรารู้ว่าถ้าเราจะออกตรงนี้ไปรู้สึกที่อื่นมันก็คงไม่น่าใช่แล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นไอ้ความเจ็บที่มันตามมามันคือเกิดจากการที่มันเวิร์กโหลดที่มันเพิ่มขึ้นก็กล้ามเนื้อก็มีการแบบเหมือนพูดง่ายๆคือเหมือนแบบอักเสบตามเนาะก็แล้วแต่โกรธของแต่ละคนไปครับผมก็วันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆสำหรับอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชที่กำลังเป็นขั้นแรกที่นิยมครับผมนะครับโอเคครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่า EP หน้าผมจะพาไปสัมภาษณ์กับอาชีพอะไรนะครับผมก็อย่าลืมนะครับ Ali Fit School of Fitness นะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็เบอร์โทรตรงนี้ไว้ให้ก็เดี๋ยวโทรมาหาพี่โมโมได้มาสอบถามปรึกษาพี่โมโมก็ให้คำแนะนำนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับพี่โมบอกครับสวัสดีครับ30วินาทีสุดท้ายทีมไทยบอลอันนี้อัดเลย